การที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยเราผ่อนเท่าเดิมใช่ไหมครับทีเนี้ยจ่ายดอกเบี้ยเยอะขึ้นและโปะต้นน้อยลงถ้าเกิดเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปนะครับสิ่งที่ตามมาเลยนะครับก็คือการที่เราจะผ่อนนานกว่าเดิมนะครับทีนี้ครับหลักวิธีการแก้ไขเนี่ยผมแบ่งเป็น3ส่วนเลยครับสวัสดีครับผมเคนจาก Money Buffalo นะครับผมเชื่อทุกท่านตอนนี้น่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยเราอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะครับล่าสุดที่กนง.มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะคุณผู้ชมเราก็รู้กันดีว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายของหลากหลายประเทศเขาก็มีการปรับเพิ่มขึ้นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นหนึ่งนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกนะครับที่จะลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อลงมานั่นเองนะครับซึ่งในเวลาตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยก็ทยอยขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับสหรัฐอเมริกาก็ปรับขึ้นแม้กระทั่งประเทศไทยเรานะครับแม้จะปรับขึ้นช้าไปสักเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังมีแนวโน้มปรับขึ้นและการประชุมกนง.ในครั้งถัดไปเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วครับจากทั้งของเงินเฟ้อที่ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องและเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยกระทบต่อดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้อย่างไรบ้างต้องบอกกับเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยจะเป็นเรทกลางเรทนึงนะครับที่ให้เหล่าธนาคารพาณิชย์ที่ประชาชนเราเข้าไปฝากเงินไปกู้เงินเนี่ยเป็นเรทกลางในการอ้างอิงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เรทตัวเนี้ยมันเป็นเรทการกู้ยืมระหว่างธนาคารนะครับซึ่งธนาคารกับธนาคารกู้กันเองครับเรียกกับเพื่อนๆตรงว่าความเสี่ยงแทบจะเป็น0พอยืมเงินแป๊บๆปิดบัญชีแป๊บเดียวก็คืนอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้เวลาธนาคารพาณิชย์นะครับเขาจะปล่อยกู้ให้กับประชาชนแบบเราเนี่ยเขาก็มองว่ามันมีส่วนความเสี่ยงเพิ่มเติมนะครับเพราะทีนี้ไอ้ส่วนที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมเนี่ยครับเขาก็จะเอาดอกเบี้ยนโยบายไปบวกกับ risk premium หรือว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงนะครับซึ่งเราก็จะเห็นไอ้ตัวส่วนชดเชยความเสี่ยงเนี่ยออกมาในรูปของ MLR MOR MRR พวกนี้นะครับซึ่งไอ้เรทพวกเนี้ยมันจะเป็นเรทแบบ flexible rate คือถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับตัวอัตราดอกเบี้ยก็จะปรับตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั่นเองครับตามบวกกับส่วนชดเชยความเสี่ยงนะครับทีนี้ครับถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับขึ้นแน่นอนครับว่าเรทที่เราถูกเรียกเก็บเนี่ยโดยเฉพาะหนี้บ้านต่างๆเนี่ยมักจะเป็นเรท MLR MOR หรือ MRR บวกลบซัมติงอยู่ข้างหลังถูกไหมครับดังนั้นหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นขาขึ้นเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยกู้บ้านที่แพงขึ้นนั่นเองครับที่นี่ครับก็จะเกิดคำถามแล้วครับว่าแล้วถ้าเราเป็นหนี้บ้านอยู่แล้วดอกเบี้ยกำลังเป็นขาขึ้นแบบนี้เราจะทำอย่างไรได้บ้างครับอย่างแรกคืออยากให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยเราผ่อนไปในแต่ละเดือนเท่าเดิมใช่ไหมครับทีเนี้ยมันจะเป็นจ่ายดอกเบี้ยเยอะขึ้นและโปะต้นน้อยลงถ้าเกิดเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปนะครับสิ่งที่ตามมาเลยนะครับก็คือการที่เราจะผ่อนนานกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นสมมติว่าตอนแรกเราตกลงว่ากู้1ล้านผ่อน 6,000 30ปีถูกไหมครับถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเรายังผ่อน 6,000 ไปเรื่อยๆอยู่นะครับเราจะต้องผ่อนมากกว่า30ปีนั่นเองครับทีนี้ครับหลักวิธีการแก้ไขเนี่ยเราจะทำยังไงก็ได้ครับให้เงินต้นที่เรากู้เขาเนี่ยครับลดลงให้ได้เร็วมากที่สุดนะครับวิธีการทำนะครับผมแบ่งเป็น3ส่วนเลยครับวิธีการแรกนะครับก็คือการลดรายจ่ายนั่นเองครับวิธีการลดรายจ่ายที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือการทำบัญชีรายจ่ายง่ายๆทั่วๆไปเลยครับเพื่อนๆเพื่อมาดูว่าเรามีรายจ่ายแบบไหนบ้างและเราสามารถปรับลดรายจ่ายส่วนไหนบ้างเพื่อให้เราสามารถมีเงินไปโปะได้มากขึ้นนั่นเองครับยิ่งเราโปะได้เร็วมากเท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยที่เราถูกเรียกเก็บนะครับก็จะยิ่งน้อยลงถ้าดอกเบี้ยที่ถูกเรียกเก็บน้อยลงก็ยิ่งโปะต้นมากขึ้นก็จะให้เราเป็นหนี้แล้วก็คลายหนี้ตัวนี้ออกมาได้เร็วมากขึ้นนั่นเองครับ2นะครับคือการขอรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชั่นกับธนาคารเดิมนั่นเองครับ2วิธีนี้ผมเชื่อเป็นวิธีเบสิกนะครับที่ทุกคนควรทำนะครับเพราะว่าโดยปกติที่เวลาเราไปกู้ธนาคารนะครับเขาจะมีดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่นเนี่ยประมาณสัก3ปีบวกลบนะครับประมาณ3ปีเนี่ยเป็นดอกเบี้ยโปรโมชั่นที่มันจะต่ำกว่าปกติโดยทั่วไปเนี่ยอัตราดอกเบี้ยกู้บ้านนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ 5-7% นะครับแล้วแต่ธนาคารนะครับแต่ว่าช่วงโปรโมชั่น3ปีแรกเนี่ยมันจะประมาณสัก 3-4% แถวๆนี้นะครับหลักการของรีไฟแนนซ์ก็คือพอเราใช้ช่วงโปรโมชั่นหมด 3-4% ใช่ไหมครับจากนั้นเราไปรีไฟแนนซ์ขอกู้กับธนาคารใหม่เพื่อเอาช่วงโปรโมชั่นต่อนั่นเองครับหรืออีกวิธีนึงคือการทำ retention นะครับก็คือการที่เราใช้กับธนาคารเดิมนี่แหละเราได้ 3-4% ใช่ไหมครับพอหมดช่วงดอกเบี้ยโปรโมชั่นปุ๊บเราเข้าไปคุยกับธนาคารเลยครับว่าขอ retention ลดดอกเบี้ยลงหน่อยจากเดิมที่ 3-4% แล้วมันจะขึ้นเป็น 6% ใช่ไหมขอต่อลงมาครับเหลือ 4-5% ได้ไหมครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วธนาคารมักจะมีออฟเฟอร์มาให้เราแล้วมันจะดีกว่าการที่เราปล่อยให้เขาคิดแบบเป็นนั่นเองครับซึ่งก็สามารถลดรายจ่ายเรื่องของดอกเบี้ยได้ซึ่งถ้าเราสามารถลดอัตราดอกเบี้ยลงมาได้เงินที่เราจ่ายในแต่ละงวดก็จะสามารถโปะได้มากขึ้นนั่นเองครับ
วิธีที่3นะครับเป็นวิธีที่ผมบอกเลยว่าเป็นยาผีบอกสำหรับการแก้ปัญหาการเงินทุกชนิดเลยนะครับนั่นก็คือการเพิ่มรายได้นั่นเองครับวิธี2วิธีแรกเนี่ยจะเป็นการลดรายจ่ายนะครับซึ่งการลดรายจ่ายเนี่ยบอกกับเพื่อนๆตามตรงเลยครับว่ามันทำได้ประมาณหนึ่งเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วต่อให้ลดรายจ่ายจนเขี่ยมสุดๆเลยนะครับเราก็ยังต้องกินต้องใช้ต้องเที่ยวต้องเติมน้ำมันต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟถูกไหมครับดังนั้นมันจะลดได้ประมาณนึงครับไอ้ส่วนที่ลดตรงนี้เนี่ยเราก็เอาไปโปะได้แล้วก็จะสามารถผ่อนหนี้หมดได้เร็วมากขึ้นนะครับแต่ว่าการเพิ่มรายได้นะครับมันไม่มีเพดานแบบรายจ่ายครับแต่ว่าการเพิ่มรายได้เนี่ยก็ต้องบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าไม่ใช่เรื่องที่เราตัดสินใจเพิ่มวันนี้แล้วมันจะได้เลยนอกจากว่าเราตัดสินใจทำ OT มากขึ้นได้เงินทันทีถูกไหมครับแต่ว่าเรื่องของการเพิ่มรายได้เนี่ยมันอาจจะต้องมานั่งวิเคราะห์ตัวเราเองสักนิดนึงนะครับว่าเราสามารถทำอะไรที่ได้ดีมากกว่าค่ามาตรฐานนะครับไม่ต้องเป็นถึงขั้นเหรียญทองโอลิมปิกอะไรพวกนั้นนะครับเพื่อนๆแค่มันดีกว่าค่ามาตรฐานแล้วสามารถไปรับจ้างทำในความสามารถนั้นได้เช่นใครทำอาหารอร่อยก็ไปรับจ้างทำข้าวกล่องส่งเพื่อนที่ออฟฟิศนะครับใครสามารถทำ Photoshop ทำ AI ตัดต่อวิดีโอได้ก็ลองไปรับในเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นแพลตฟอร์มหางานต่างๆนะครับก็ได้500คลิปละ1,000คลิปละ2,000เนี่ยก็เป็นรายได้ที่เพิ่มเติมได้นะครับดังนั้นผมสนับสนุนให้ทุกคนลองหาช่องทางรายได้เพิ่มนะครับเพราะว่าณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆลองสำรวจตัวเองดูหรือว่าถ้าเกิดใครทำบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่เนี่ยจะเห็นได้ว่ารายจ่ายเนี่ยมันออกไปหลายทิศหลายทางเลยครับแต่ว่ารายได้เนี่ยถ้าเข้ามาทางเดียวแล้วออก20ทางเนี่ยผมว่ารายได้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับดังนั้นไม่เคยมีใครบอกไม่เคยมีใครสอนเรานะครับว่าเรามีรายได้ได้แค่ทางเดียวการมีรายได้ที่2ที่3เป็นทางเลือกที่ดีมากกว่านั่นเองครับแต่ทีนี้ครับสำหรับใครที่กำลังตั้งใจจะมีบ้านหรือว่ากำลังจะเป็นหนี้นะครับปัจจุบันตอนนี้ยังไม่เป็นแต่กำลังจะเป็นเนี่ยผมแนะนำเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าให้ลองกลับมาสำรวจสุขภาพทางการเงินของตัวเราก่อนนะครับว่าไอ้ภาระการผ่อนชำระทั้งหมดเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำแบบคนที่มีสุขภาพทางการเงินที่ดีเลยนะครับคือไม่ควรผ่อนเกิน 40% ของรายได้นั่นเองครับสมมติว่าเราเรายได้ 40,000 บาทต่อเดือนภาระการผ่อนทั้งหมดนะครับไม่ควรเกิน 40% ของ 40,000 หรือเท่ากับ 16,000 บาทนั่นเองครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเราจะเป็นหนี้บ้านเราต้องไปดูเรโชตัวนี้ให้ดีเลยนะครับว่าอย่าให้มันเกินเหตุผลก็เพราะว่าเราจะได้มีสภาพคล่องนะครับเหลือไปโปะบ้านมากขึ้นโปะสัก 10% 20% ของเงินที่เราโปะในแต่ละงวดก็ช่วยทำให้เราผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้นหลัก5ปีถึง10ปีแล้วนะครับหรือว่าเราก็ยังมีเป้าหมายการเงินอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่เราผ่อนบ้านผ่อนรถเสร็จไม่ได้ทำอะไรแล้วไม่ได้เก็บเงินเพื่อเกษียณไม่มีเงินไปเที่ยวรอบโลกโทรศัพท์ใหม่จะออกก็ไม่มีตังค์ซื้ออย่างเงี้ยผมว่ามันก็สามารถทำได้นั่นแหละครับแต่ผมว่าระหว่างทางในการเก็บความสุขการใช้มีความสุขไปปาร์ตี้กับเพื่อนกินบุฟเฟ่บ้างก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเช่นกันนะครับสำหรับการบริหารเงินเพราะว่าการเก็บเงินการบริหารเงินมันเป็นภาระระยะยาวมากๆนะครับเพื่อนๆต้องเติมมันเติมไฟเติมเชื้อเพลิงให้กับตัวเราด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการจัดการหนี้บ้านนะครับผมหวังว่าสำหรับคนที่เป็นหนี้อยู่แล้วน่าจะมีทางออกในการบริหารหนี้ที่ดีมากขึ้นหรือถ้าใครกำลังจะเป็นหนี้ก็อย่าลืมเตรียมตัวให้ดีก่อนการเป็นหนี้นะครับเพื่อนๆ เพราะว่าหนี้บ้านเป็นยาวกัน 20-30 ปีนะครับไม่ใช่เป็นแค่3เดือน6เดือนผมว่าถ้าลำบากระยะยาวไม่ใช่เรื่องที่สนุกเลยครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อยากจะรบกวนเพื่อนๆจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางที่เพื่อนๆรับฟังเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ